สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour Weekend วันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมครับวันนี้ผมสมพงษ์ดังการอยู่กับคุณชัชวาลชาติสุริชัยวันของหนุ่มใหญ่สวัสดีครับคุณชัชครับสวัสดีครับอีกครั้งขอกราบรายผู้ใหญ่เขาเรียกอะไรคุณสมพงษ์นี่เป็นเขาเรียกคือเขาเรียกอาวุโสอาวุโสพลอาวุโสพลและอาวุโสที่พร้อมจะเป็นนายกแทนบิ๊กตู่หรือยังเนี่ยตอนนี้กำลังหานายกกันใหญ่แล้วเราเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องนี้คงคุยอีกนานนะวันนี้เป็นวันของหนุ่มใหญ่มาพบกันอีกรอบหนึ่งเพราะเด็กๆสาวๆก็ไปดูลิซ่าแบล็คพิงค์กันอ๋อมีหน้าใช่โอ้คุณนงก็ยังเด็กอยู่เลยยังเด็กสาวอยู่เลยก็เลยไปดูแบล็คพิงค์ใช่ใช่เราที่เข้าไปเขาไม่ขายตัวให้เราไปเขาไม่ขายบัตรให้ใช่ใช่บอกว่าลุงปู่มาทำไมอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ปู่จะมาดูสาวๆบ้างสิเพราะว่าแบ็คพิงค์มาเนี่ยคนเยอะสาวๆเยอะหนุ่มๆเยอะเรามีอะไรบ้างวันนี้คุณสมพลมีเรื่องอะไรที่เรื่องในประเทศต่างประเทศเอาต่างประเทศก่อนดีไหมครับอันที่จริงนะวันนี้ตามเวลาของอเมริกานะเป็นวันครบรอบวันเกิด100ปีของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะโอ้โหคุณปู่คิสซิงเจอร์นี่100ปีแล้วเหรอ100ปีวันเสาร์ตามเวลาอเมริกาก็วันนี้แหละนะจากเขายังตอนนี้เขายังช่วงตอนที่จริงวันนี้เขาจนเช้าวันอาทิตย์แล้วล่ะครับเขาครบอายุ100ปีแต่ยังพูดได้นะยังแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้สมองก็ยังดีนะฟังดูจะพูดหลายๆเรื่องสมองยังดีอยู่แต่ว่าตอนนี้มีคนไปขุดคุยเขาว่าเป็นอาชญากรสงครามเห็นไหมอ๋อเพราะว่าในยุคเขาเป็นอเมริกันชาวยิวด้วยหรือเปล่ารู้สึกเกิดที่เยอรมนีเป็นยิวเกิดที่เยอรมนีแล้วมาอพยพไปอยู่อเมริกาครับนะแล้วก็กลายเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงก่อนตอนหลังก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในยุคของนิกสันน่ะริชาร์ดนิกสันยุคนั้นเขาดังมากนะอย่างนั้นเขาดังมากตอนนี้ไปเปิดยังไงไปบินลับๆไปเจอกับเหมาเจ๋อตงใช่ที่ปักกิ่งใช่ไหมก็เป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนแต่ว่าคิสซิงเจอร์มีนโยบายที่คือเขาถือว่าเป็นเขาได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่สามารถเจรจาให้สงบศึกสงครามเวียดนามคือให้อเมริกาถอนทัพจากเวียดนามอย่างมีศักดิ์ศรีความพ่ายแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีหนีตายกันอุตลุดตอนนั้นน่ะก็วันที่30เมษายนปี1975เนี่ยนะครับที่ไส้งอนแตกใช่ไหมครับใช่แตกแล้วก็ทูตอเมริกันเกรแฮมมาร์ตินนี่ก็หอบธงสหรัฐใช่ไหมจำได้ไหมดึงธงจากสหรัฐจากยอดตึกยอดไอจากเสาธงหน้าสารทูตขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาลงที่กรุงเทพครับนะเกรมาตินก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ของสหรัฐนับตั้งแต่วันแต่รบในเวียดนามมา20ปีครับทีนี้คิสซิงเจอร์เนี่ยกำลังถูกกล่าวหาเป็นอาชญากรสงครามเพราะว่าเป็นคนสั่งให้บอมเพราะอะไรบอมให้บอมในลาวแล้วก็กัมพูชาเพื่อตัดเส้นทางโฮจิมินห์ใช่ไหมไอการขนส่งเขาขึ้นเวียดนามเหนือกับเวียดกงใช้เส้นทางโฮจิมินห์ขนจากฮานอยมาผ่านลาวมาผ่านกัมพูชาเข้าไปในตอนใต้ของเวียดนามครับคิสซิงเจอร์ก็เป็นตัวการสั่งให้บอมเส้นทางโฮจิมินห์ด้วยประโยคที่ทั้งโลกจดจำว่าอะไรที่เคลื่อนไหวได้อะไรที่บินได้ยิงให้หมดพอมาถึงวันนี้เอกสารลับก็ถูกเปิดเผยมาบอกว่าคิสซิงเจอร์เนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้คนกัมพูชาตายอย่างน้อยเนี่ย150,000-300,000 คนโอ้โหนี่ไม่ใช่น้อยเนี่ยเป็นภูเขาเลยอ่ะแล้วก็สงครามในลาวตายอย่างน้อยก็600,000 คนโอ้โห300,000กับ600,000ที่ลุงจำลองเข้าไปรบนั่นแหละที่ครับใช่ อะไรนะบก333ที่อุดรธานีใช่ไหมครับของเราก็ส่งเสือดำกับองค์เจ้าอังศึกไปรบที่เวียดนามใช่นะ
ก็เวียดนามใต้แตกวันที่30เมษายนปี1975ใช่ไหมครับทีนี้วันที่17เมษายนปีเดียวกันเนี่ยเขมรแดงบุกยึดพนมเปญจากนายพลลอนนอนนะจากนายพลลอนนอนครับลอนนอนแต่ว่าก่อนหน้านู้นน่ะคิสซิงเจอร์เนี่ยสั่งบอมเส้นทางโฮจิมินห์เนี่ยก็ตอนนี้ก็บอกทำไมเขาถึงไม่เอาคิสซิงเจอร์ขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศหรือศาลใช่ใช่เพื่อตัดสินว่าเป็นอาชญากรสงครามเพราะเป็นคนสั่งให้ฆ่าคนกัมพูชาและเวียดนามแน่กัมพูชาและลาวซึ่งเป็นสงครามที่ไม่ประกาศเป็นสงครามที่ CIA เป็นผู้บงการนะก็ CIA เนี่ยที่จ้างบก333ของพลโทวิทูลยศสวัสดิ์ครับครบนั่นแหละของลุงรองทั้งคุณกลุ่มนี้ใช่ผมยังไปกินข้าวที่ไอ้โรงแรมคุณวิทูลยศสวัสดิ์ในตอนนั้นช็อกโกแลตโรใช่ช็อกโกแลตโรใช่ที่สุรวงศ์ครับผมก็ตอนนี้เขาคิดเชื่อกับฉลองวันเกิด100ปีโดยมีข่าวประนามว่าตัวเองเนี่ยต้องรับผิดชอบเรื่องของอาชญากรอาชญากรรมในเวียดนามในลาวในกัมพูชาแต่คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะเพราะว่าเขาเพิ่งสัมภาษณ์ไอ้สำนักข่าวไม่สำนักข่าวเป็นข่าวสำนักข่าวไม่กระแสหลักชื่อ The Intercept ลงในเห็นสัมภาษณ์อยู่ในทีวีช่องDemocracy Now นะก็สัมภาษณ์ 2-3 คนสัมภาษณ์นายนิกเทิร์สเนี่ยนิกเทิร์สก็เป็นผู้สื่อข่าวเจาะของ The Intercept นิกเทิร์สนี่ก็เกิดในปี1975พอดีนะปีที่ไส้งอนแตกนี่แหละตัวนี้ก็อายุ49ปีมั้งนะแล้วตอนก็มาตอนเราเข้าไปสืบสวนไปในกัมพูชาไปสอบถามชาวบ้านผู้ที่รอดชีวิตมาประมาณ75คนที่จากการทิ้งระเบิดตอนนั้นอเมริกันเอา B-52เอ่ยอะไรเอ่ยตอนนั้นไปถล่มกัมพูชาและลาวไงนะครับก็ปรากฏว่าเขามีหลักฐานชัดเจนว่ามีการบอมเนี่ยเป็นคำสั่งลับที่ไม่เปิดเผยเป็นภารกิจสงครามที่ลับใช่ไหมแล้วก็รู้ว่าจากการสนทนาระหว่างคิสซินเจอร์กับฮิกสันเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่เบื้องหลังการขยายสงครามจากเวียดนามเข้าไปในลาวแล้วกัมพูชานะรุ่นเด็กรุ่นหลังๆนี่ไม่รู้จักหรอกคิสซินเจอร์เพิ่งมาได้ยินอะไรได้ยินมาสักปี2ปีที่เขาโผล่มาอีกรอบนึงที่เขาโผล่ใช่เรื่องสงครามยูเครนใช่ใช่เขาโผล่มาตอนหลังนิดนึงผมได้ยินคุณพลเอกชาติชายเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาเขียนบันทึกไว้ในประวัตินะฮะไอการเสียชีวิตตอนพลเอกชาติชายเนี่ยหนังสือเขาพิมพ์ไว้ด้วยว่าแกได้นัดกับทางคิสซินเจอร์ตอนนั้นที่อเมริกาก่อนการจะเปิดสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับจีนนะฮะทางจีนเนี่ยปรากฏว่าวันที่คุณคิสซินเจอร์นี่เขาไม่ยอมห่างจากคุณชาชายเหมือนกับเขารู้อะไรบางอย่างคุณชาชายก็เล่าให้ผมฟังว่าก็ให้ท่านผู้หญิงบุญเรือนเนี่ยไปเต้นรำในคลับนั้นนะฮะในที่นัดพบแล้วคุณชาชายหลบออกมาทางห้องครัวของคลับแห่งนั้นแล้วคนขับรถเนี่ยรออยู่ตรงนั้นคนขับรถคนนั้นชื่ออนันต์ปัญญาราชุนขับรถตะตาร์รถรออยู่นัดพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในอเมริกาแต่ว่าการนัดพบเนี่ยมันเลทไปเพราะว่าคิสซินเจอร์เนี่ยไม่ยอมห่างจากคุณชาติชายเลยจนกระทั่งท่านผู้หญิงบุญเรือนพาไปเต้นแกก็หลบไปแล้วก็ไปเจอกับทูตของทางจีนก็ปรากฏว่าแกบอกแกสังเกตบอกก้นบุหรี่ของทูตจีนนี่หลายก้อนแสดงว่ารอนานมากเลยจุดแล้วดูแล้วจุดแล้วดับอะไรเนี่ยแกก็สังเกตกันก็ตกลงกันว่าเอาละจะไปเปิดระหว่างจีนกับไทยจะเปิดสัมพันธ์ทำไมตีกันโดยเอาหม่อมคึกฤทธิ์ไปนะฮะในครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกแกบอกคนขับรถเชื่อนั้นปัญญาชุนนี่ทนมากเลยนั่งรออยู่ตลอดเวลาก็ความสำเร็จอันนี้ก็เป็นทั้งคุณคึกฤทธิ์ทั้งคุณอนันต์ทั้งคุณชาชายและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราอีกหลายคนที่เห็นด้วยว่าเรากับจีนเนี่ยควรจะคบกันเราจะไปทะเลาะกันทำไมนะจะไปตามอเมริกาเขาทำไมเราควรจะต้องอยู่แบบ
แบบประเทศไทยเราผลประโยชน์ของเราเป็นตัวตั้งการการเปิดสัมพันธไมตรีครั้งนั้นนานาชาติเล่าให้ผมฟังว่าด่วนมากเลยเพราะไปถึงที่นั่นในแกเอามือแตะไอ้คัทเอาที่เป็นโปสเตอร์ต้อนรับหรือเป็นคัทเอาคอนรับเนี่ยแกบอกมันยังไม่แห้งเลยสียังติดมือแกมาเลยเพราะงั้นในแกบอกมันเป็นกระทันหันมากนี่ก็คือเป็นอันหนึ่งที่แกเล่าให้ผมฟังก็วันผมยังจำภาพได้ว่าที่หม่อมครึ่งนี้ไปจับมือกับเหมาเสตุงใช่นะครับเป็นภาพหลังจากไม่นานหลังจากที่นิกสันจับมือกับเหมาเจ๋อตงประธานนะแล้วก็จากนั้นก็ถือว่าเป็นการหยุดยั้งทั้งหมดเนี่ยก็คือไอ้คอมมิวนิสต์ต่างๆในเมืองไทยก็จบใช่สิ้นสุดก็สมัยเขาเพราะว่าผมถึงบอกว่าคนไทยขี้เกียจไม่ยอมเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ยอมมีกฎระเบียบอะไรสิ้นก็นักชาติร้อยผมฟังว่าได้ถามทางเหมาเจ๋อตงเลยว่าเอ๊ะจะจัดการยังไงจะปราบคอมมิวนิสต์ทำไงเหมาเจ๋อตงบอกง่ายมากไม่มีอะไรเลยก็ทำให้ประชาชนมีกินมีอยู่มีชีวิตที่ดีสิคอมมิวนิสต์ก็แพ้เองนี่คือสิ่งที่แกบอกรู้ไหมเหมาบอกความลับมาแต่เรายังทำไม่ได้นะที่จะให้คนมันกินดีอยู่ดีซะไปหมดเนี่ยยังทำไม่ได้เท่านั้นเองแต่ว่านิสัยคนไทยนั่นน่ะทำอะไรตามใจคือไทยแท้นะถูกต้องอะไรก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรนะขี้เกียจกันไปที่เป็นคอมมิวนิสต์ได้ใช่ใช่ไม่อยู่ในกฎระเบียบอะไรที่จะรับตามคอมมิวนิสต์ตั้งกฎระเบียบขึ้นมาไม่ได้นะคนไทยอันนี้จริงนะคุณสมพรพูดมานี่จริงเลยเพราะว่าไม่ว่าเป็นตอนนั้นประชาชนเนี่ยหลัง6ตุลาก็เข้าไปอยู่ในป่าสิ่งที่เราเจอก็คือมันมีระบบระเบียบเยอะตอนนั้นไปผมไปที่เวียดนามนี่ขนาดที่เขาปลดปล่อยตอนนั้นไปกับนักชาติกันเนี่ยนะฮะไปไหนเนี่ยจะไปจังหวัดไหนออกจากโฮจิมินห์ก็ยังต้องเขียนบันทึกเลยว่าเราจะไปไหนไปกี่วันไปยังไงมันไม่มีอิสระเลยผมจำได้ว่าคุณธีรยุทธบุญมีเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆ อีกหลายคนได้พูดอย่างนี้คุณสมพรเฮ้ยไม่ไหวนะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราอยากจะเป็นแบบสแกนดิเนเวียมากกว่ามีเสรีภาพชีวิตก็อยู่สบายใช่ไหมแล้วก็มีความสุขนั่นก็คือสแกนดิเนเวียเนี่ยมันน่าสนใจมากกว่าคอมมิวนิสต์ตอนนั้นเนี่ยทุกคนคิดอย่างนั้นครับคืออย่าหวังว่าไอ้เรื่องอะไรที่มีวิกฤตนี่นะคนไทยไม่ชอบอะไรอยู่นานๆขี้เกียจแล้วก็ไม่ชอบจำเจเบื่อหน่ายนะโอ้จะไม่คือไม่มีทางทำสงครามยืดเยื้อแบบในเวียดนามไม่มีลากปืนใหญ่ข้ามเขาไปแค่คนกองทัพขนเดินทางตั้งแต่เวียดนามจังฮานอยถึงโฮจิมินห์เนี่ยใช้เวลาถึง4เดือนนะเดินทางมานั่นมานะต้องหลบระเบิดไประเบิดมาแล้วไม่มีทางทำไรหรอกนะเราสบายๆไม่เดือดร้อนไม่อยากเป็นไม่อยู่ภายใต้ใครกดหัวนะแต่เป็นลูกจ้างเขาก็โอเคอยู่แต่ว่า ไอ้เรื่องที่มาบังคับเต็มที่นั่นนะความไร้ระเบียบที่ว่าความไร้ระเบียบของเราเนี่ยมันทำให้คอมมิวนิสต์นี่ต้องหยุดที่ชายแดนกัมพูชากับชายแดนลาวกันนั่นเองผมยังชมคนคนหนึ่งคุณสมพรอยู่ในพรรคก้าวไกลนะเมื่อก่อนภรรยาเขาเป็นส.ส.ที่นครปฐมแล้วก็เขาบัตรเขาเจ็บอ่ะป่วยทางสามีลงสมัครแทนแต่ไม่ได้แต่คนคนนี้เนี่ยแบกปืนเดกานะหนักมากเลยนะเดินข้ามภูเขาไปต่อสู้เขาเรียกว่ายืนหยัดมากเลยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขากับพี่ชายก็มาเป็นเหมือนหน่วยรักษาความปลอดภัยให้กับคุณทักษิณแล้วก็ค่อยย้ายมาอยู่ที่ก้าวไกลซึ่งตอนนั้นก็คืออนาคตใหม่ผมยังเห็นเขาเลยยังอยู่ในก้าวไกลเขาเป็นคนใจถึงทั้งพี่ทั้งน้องเลยนามสกุลจันทร์ขจรอ๋อไม่ได้เป็นคุณใหญ่ไหมล่ะโอ้โหตำรวจใหญ่อะทีนี้เราก็มาหลังจากฉลองวันเกิดให้คิสซินเจอร์ในฐานะเป็นอาชญากรสงครามแล้วนะครับแล้วก็ไปดูที่ตุรกีนิดนึงเป็นไงบ้างวันนี้คุณตุรกีประมาณที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ60ล้านคนก็ไปกาเบอร์นะรอบ2ชิงเลือกประธานาธิบดีใน81จังหวัดของเรามีเท่าไหร่76จังหวัดใช่ไหม76ครับของเขามี81จังหวัด
มีประชากร80ล้านคนแต่ว่าเขามีผู้ที่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเนี่ย60ล้านคนแล้วก็ 3.4 ล้านคนอยู่ต่างประเทศเหมือนเรานี่แหละที่กกต.เข้าไปดูงานว่าคล้ายๆกันคะแนนนั่นใช่คล้ายๆกันใช่ๆๆจำนวนคนก็ใกล้เคียงกันใช่ตอนวันที่14เดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ย14เดือนผ่านมาเข้าเลือกตั้งรอบแรกใช่มั้ยครับประธานาธิบดีเออร์โดวันที่เป็นประธานาธิบดีมาแล้วน่ะ11ปีเอ้ยเป็นประธานาธิบดีมาแล้ว9ปีแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว11ปีนะคือหมดอยู่ในอำนาจ20ปีเนี่ยเลือกตั้งครั้งแล้วชนะไม่ 49.5% ไม่ถึง 50% ไม่ถึง 50% ต้องเลือกตั้งใหม่ดิต้องเลือกตั้งใหม่คนที่เบอร์2เนี่ยอ่านชื่อยากนิดนึงชื่อเคนลิชดาร็อกกรูนี่ก็ได้45.9% อ๋อเดี๋ยวนะเบอร์3ประธานาธิบดีใช่ประธานาธิบดีได้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ 49.5สิบเก้าจุดห้าก็อีกนิดเดียวเองนะอีก5%ครึ่งเปอร์เซ็นต์ครึ่งเปอร์เซ็นต์ไงครึ่งนิดเดียวครึ่งนิดเดียวเองนิดเดียวแต่ที่มีเบอร์สามไม่ได้4.5ไงอ๋อเบอร์สามชื่อโอเกนได้4.5แล้วก็สองวันที่ผ่านมาเขาบอกเขาหนุนเขายอมเทคะแนนให้พรรคเขาเนี่ยให้กับเออร์โดวันโอ้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าคนเนี่ยคนจะไปเลือกเออร์โดวันหรือเปล่าที่โบเทโอกันเนี่ยเบอร์ที่สามจะให้หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็พวกที่พวกที่นอนหลับทับสิทธิ์อยู่จะไปเลือกให้กับคู่ชิงของเขาหรือเปล่าที่หน้าที่เคมาลเนี่ยคือโอเดวันเนี่ยเขาสนิทกับจีนกับรัสเซียมากกว่าแต่ตัวเคมาลก็รัสเซียช่วยเขาตอนจะโดนอเมริการัฐทหารนั่นแหละใช่นั่นปี2016ถึง2016นั่นแหละทีนี้นายเคมาลชื่อหน้าเนี่ยนะก็ตอนหลังหาเสียงทั้งผ่านเขาคงเห็นพรรคก้าวไกลชนะได้ก็ได้ผ่านระบบโซเชียลมีเดียก็เลยเอาบ้างเห็นไหมอ๋อเออนะแต่อายุแก่แล้วอายุ81 82แล้วครับก็ยังใช้สื่อโซเชียลอยู่แล้วก็ปลุกอันนี้เขาจะบอกถ้าเขาได้มาแล้วเขาจะกลับคืนก็จะไปชิดนาโตมากขึ้นแล้วก็ไปอยู่กับประชาคมยุโรปมากขึ้นโอ้นะก็เป็นสองขั้วเหมือนกับก้าวหน้าก็เหมือนกับเซเลนสกี้นั่นแหละเสรีนิยมกับประชาธิปไตยเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมเหมือนกันนะทีนี้ก็จะเลือกตั้งวันนี้คือตุรกีเขาช้ากับเรา4ชั่วโมงครับนะตอนนี้เขาบ่าย3เกือบบ่าย3โมงแล้วมันก็ต้องโน่นอ่ะดึกเขาบอกหลังจากลงบัตรและห้ามประกาศห้ามเสนอข่าวว่าใครจะได้ใครจะได้รอเวลาสัก1 2 3ชั่วโมงก่อนรอให้คณะกรรมการกกต.ประกาศก่อนนะอ๋อพูดง่ายคือไม่ให้เป็นข่าวก่อนเดี๋ยวมันยุ่งก็ให้เปิดโอกาสเลยทีเดียวให้ก็เปิดโอกาสให้เป็นเปลี่ยนหีบบัตรหรืออะไรทั้งนั้นน่ะนะใช่ๆใช่ใช่เพราะว่าจะทำอะไรก็ทำซะการโกงเลือกตั้งมันมีทุกแห่งในโลกนี้ใช่ใช่ในอเมริกาก็มีกล่าวหากันเมืองไทยเราก็มีประสบการณ์ไปหมาดๆใช่ไหมอันนี้ก็ต้องรอดูว่าถ้าอุรันชนะก็ถือว่าเป็นจุดเป็นผลสำเร็จของจีนรัสเซียที่จะมีฐานอำนาจมีความเชื่อมโยงกับยังคงอยู่กับอิหร่านกับซีเรียกับตะวันออกกลางใช่ไหมแต่ถ้าหากว่านายเคมาลคิลิชดาร็อกกรูนี่ชนะก็เขาก็จะเสริมฐานทัพของอเมริกาในตุรกีต่อไปแถบนั้นใช่ใช่แต่รัสเซียก็คงจะลำบากใจเพราะว่าจรวดนิวเคลียร์เนี่ยคืออเมริกามีจรวดนิวเคลียร์อยู่ในเบลเยียมเยอรมนีเนเธอร์แลนด์แล้วก็ในตุรกีด้วยใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้อยู่ที่ส่องไปที่รัสเซียอ๋อเออรัสเซียถึงไม่อยากจะให้คู่แข่งของเออร์โดวันชนะไม่จริงๆแล้วรัสเซียก็คงไม่อยากให้ประเทศข้างตัวเขาอะไปอยู่ในนาโต้เพราะว่ามันอันตรายสำหรับรัสเซียและประชาชนเขาใช่แล้วมันจะทำให้เสียแผนนี่ไงแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนด้วยอ๋อแน่นอนอันตรายที่จะผ่านเข้าไปในยุโรปครับอันตรายถือว่าเป็นเดิมพันสูงสำหรับครั้งนี้นะ
อเมริกาก็อยากจะได้ตุรกีกลับไปในปีกเพราะว่าถ้าได้ตุรกีไปแล้วเนี่ยเขาจะสามารถเจาะเข้าไปว่าเอ๊ะไอ้จรวด S400 เนี่ยที่ระบบต่อต้านไอ้อากาศยานเนี่ยของที่ซื้อมาจากรัสเซียเขาจะขอชมหน่อยใช่อยากชมมากอยากชมนะก็เขาบอกว่าก็เหมือนกับไอ้ F35 เนี่ยนะที่ว่าไม่ขายให้เราเขาบอกเขากลัวเดี๋ยวจีนเพราะเราใกล้ชิดกับจีนหรือรัสเซียเดี๋ยวจะเอาโดยเฉพาะจีนอ่ะเขากลัวเอาคนไทยเนี่ยหรือฐานไทยจะเอาความลับของ F35 เนี่ยไปให้กับทางจีนเขาว่าอย่างนั้นถ้าที่ฟังข่าวนะใช่ที่จริงก็เขาก็ไม่เคยให้ของดีเรากับเรามาแล้วตั้งนานแล้วไงใช่ก็ให้ของเสียตลอดเลยใครของที่มันคือให้ F16 มาจริงแต่ไม่ใช่แต่ไม่ให้จัดอาวุธเต็มร้อยเต็มเขี้ยวเล็บไม่ให้เต็มที่ใช่ใช่ให้เสือมาตัวหนึ่งแต่ว่าเอาเขี้ยวออกไปเท่านั้นเหลือแต่ฟันกรามเงี้ยเล็บยังไม่มีเลยเสือใช่คือเล็บก็ไม่มีฟันก็ไม่มีแต่หน้าตาเป็นเสืออยู่ลายก็ลายเสืออยู่กลายเป็นแมวใหญ่ไปแมวใหญ่ใช่เอออ่ะคราวนี้อย่างอื่นเป็นยังไงอย่างอื่นมีอะไรเรื่องต่างประเทศต่างประเทศก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะสองเรื่องแต่ว่าในยูเครนก็ยังรัสเซียยังถล่มหนักอยู่ด้วยจรวดสารพัดอย่างประเคนให้กับยูเครนซึ่งก็ประกาศอยู่นั่นแหละว่าจะพร้อมจะปฏิบัติการรุกคืบหน้านะรุกโต้ตอบโต้รุกยังใหญ่ในศึกฤดูใบไม้ผลินะแต่ว่ายังไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างนึงเลยอันนี้หมายถึงทางยูเครนมีช่วงเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงผ่านมารัสเซียยิงถล่ม7ชั่วโมงติดต่อกันเลยต่อเนื่องเลยล่ะ7ชั่วโมงต่อเนื่องเลยแต่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่แหล่งชุมชนหรืออันนี้นะมุ่งเป้าไปทางศูนย์ไอ้พวกคลังแสงพวกจุดยุทธศาสตร์เขาทางการทหารพวกไฟฟ้าประปาพวกคมนาคมการสื่อสารมากกว่าพวกสาธารณูปโภคซึ่งมันไปเกี่ยวพันกับการทำให้ทหารเขายูเครนมันเคลื่อนไหวได้อะไรอย่างนี้แหละใช่ใช่นั่นลำบากก็โอเคทั้งหมดทั้งคลังแสงต่างๆที่มีอยู่ก็ยังยูเครนก็คงจะอาจจะทำอะไรไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าปลุกปลอบใจตัวเองว่าจะลุกจะบุกแล้วนะบุกแล้วนะบุกแล้วนะเนี่ยก็มีการเรียกทหารคืนจากที่ไปฝึกในหลายประเทศมาจะในอังกฤษในเยอรมนีในโปแลนด์ในประเทศอื่นๆประมาณ 3-4 คนให้กลับไปเพื่อทำศึกใหญ่แล้วก็จะรอเครื่องบิน F-16 ที่ฝ่ายพันธมิตร NATO กำลังฝึกนักบินยูเครนให้ฝึกอยู่แต่คงจะไม่มีคงจะทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าส่งเครื่องบินไป 10-20 ลำเนี่ยรัสเซียมีเครื่องบินตั้งพันเป็นพันๆลำนะและมีระบบต่อต้านขีปนาวุธที่ดีที่สุดในโลกคุณสมพลมันมีปลัดกระทรวงกลาโหมเก่าของคุณประยุทธ์นะซึ่งขณะนี้เนี่ยถ้าเผื่อรัฐบาลก้าวไกลคุณพิธาเป็นนายกเขาจะมาคุมกระทรวงกลาโหมด้วยแล้วปลัดอดีตปลัดกระทรวงคนนี้ก็จะมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับตอนนี้เขาข่าวออกมาชื่อออกมาแล้วเขาประเมินว่าสุดท้ายเนี่ยยูเครนจะชนะรัสเซียคุณเชื่อหรือเปล่านี่ประหลัดนะอดีตประหลัดนะคือผมได้ยินเขาประเมินตั้ง 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วนะผมว่าไอ้อย่างนี้ลำบากแล้วถ้าหากว่าเขามองภาพอย่างนี้ที่ว่ายูเครนประเมินชนะรัสเซียเนี่ยมีไม่ใช่มีเขาคนเดียว 2-3 คนจะประเมินอย่างนี้ล่ะใช่ที่มาพูดออกช่องที่เขามาสัมภาษณ์ตามช่องต่างๆเนี่ยนะประเมินเป็นมันคนละเรื่องนะคนละเรื่องกับคุณเลยนะคนละเรื่องกับคนละทางกันเลยคนละทางกันเลยอเมริกานั้นก็ยังมองว่ามันสู้ไม่ไหวแต่คนไทยกลุ่มนี้เนี่ยเชื่อว่าเขาเนี่ยนะเซเลนสกี้จะชนะปูตินเขาเป็นปลัดตอนสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมไม่นี่เลยของคุณประยุทธ์ด้วยเลยปลัดนะเป็นปลัดนะปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ใช่รัฐมนตรีช่วยนะไม่ใช่ช่างมงคลเป็นประหลัดใช่แต่เขาอยู่กับทางก่อนหน้าเขาอยู่เพื่อไทยเนี่ยถูกต้อง
ขาเนี่ยใกล้ชิดเพื่อไทยอ่ะแล้วก็อยู่ต่อเนื่องมาหน่อยหนึ่งแล้วถึงออกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าที่เขาประเมินมาตลอดเนี่ยนะเขาประเมินผิดตลอดผมฟังดูแล้วใช่ผมก็ยังงงเลยเออมันจะชนะกันได้ยังไงเออมันทำให้กลุ่มนี้นะกลุ่มของก้าวไกลเนี่ยคุณช่อยังบอกเลยชนะแน่ยังไงเซเลนสกี้สุดท้ายจะชนะปูตินแพ้รัสเซียแพ้แน่นอนเอางี้ถามว่าจะชนะได้อย่างไรนะยูเครนตอนนี้มีประชากรเหลือแค่19ล้านคนใช่รัสเซียมี130 140ล้านคนนะและรัสเซียมีผิดอาวุธ24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ยูเครนทุกอย่างล่มสลายหมดแล้วก็ไปแบมือขอปืนขอทุกอย่างจากรัสเซียตกครับใช่ประธานคณะกรรมการทหารของสหรัฐชื่อนายพลมาร์คมิลลี่เนี่ยเขาบอกว่าครับมันเขาจะเกษียณปีนี้แล้วนะอ๋อก็ต้องยอมรับบอกว่าเขาบอกมันยากเหลือเกินคือเขาบอกว่ายูเครนมีโอกาสชนะได้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เออมีโอกาสชนะคือพูดว่าจะชนะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่และเป็นไปได้หรือไปก็ยังไม่รู้แต่พูดเราว่าเอาชนะพูดได้เออพูดได้ใครก็พูดได้พูดได้แต่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้และทำไงได้ก็ไม่รู้แล้วก็ต้องรอถ้าอเมริกาหนุนเต็มที่ก็ถามว่าอเมริกาเนี่ยเคยลบชนะที่ไหนบ้าง20ปีในเวียดนามแพ้ไปนะครับ20ปีในอัฟกานิสถานเนี่ยนะประเทศที่ด้อยพัฒนาสุดในโลกนะอเมริกามีอังกฤษมีแคนาดามีโปแลนด์มีเยอรมนีเข้าไปช่วยรบนะมีออสเตรเลียเข้าไปช่วยรบด้วย20ปีเปิดก้นกลับไปเมื่อวันที่15สิงหาคมจะครบ2ปีแล้วเนี่ยหนีแบบทิ้งโอ้โหทิ้งอุปกรณ์ทางการทหารเต็มไปหมดเลยให้ตาลิบันไปใช้ใช่ตาลิบันชาติมหาอำนาจในสุดในโลกนะลบแพ้ชาติที่ด้อยพัฒนาสุดในโลกและยากจนที่สุดในโลกด้วยคืออัฟกานิสถานโอ้โหอับปลักจริงๆประเทศที่เอาประเทศที่เอาชนะอเล็กซานเดอร์มหาราชในสมัยสงครามแย่งชิงนั่นกันยุคนั้นใช่แล้วก็รัสเซียกับอังกฤษมาแย่งชิงจะเป็นเจ้าในอัฟกานิสถานแต่ทุกคนก็ไม่มีสามารถใครยึดครองอัฟกานิสถานได้ยืดยาวเพราะว่ามันพื้นที่มันทุรกันดารเป็นภูเขาใช่แล้วทีนี้ไอ้ความหวังคือนักการทหารไทยที่บอกว่ายูเครนจะชนะรัสเซียเนี่ยผมว่าจะไปกลับไปเรียนเข้าเสนาธิการทหารใหม่ดีกว่าใช่เขาเป็นเสแล้วเขาพยายามวิเคราะห์ออกมาอย่างงู้นอย่างนี้ผมฟังอยู่ไม่กี่ทีผมเลิกฟังอีกเลยเพราะว่ามันเป็นไปได้ไงมันเป็นไปไม่ได้ที่เซเลนสกี้จะชนะรัสเซียเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่เขาเชื่อและเขาบอกชนะแน่นอนโอ้พระเจ้าความเชื่อคือเขาอาจจะฟังข่าวทางอเมริกามากไปหน่อยหนึ่งเออนั่นแหละนะฟังข่าวพวก BBC CNN วันนี้ดูเยอะไปหน่อยหนึ่งนะกรุณาดูช่องอื่นช่องที่มันไม่ใช่เป็นข่าวสื่อกระแสหลักดูบ้างว่าเขาประเมินว่าอย่างไรนักการทหารที่เขาไม่สัมภาษณ์ที่เขามีข่าววงในต่างๆน่ะในทั้งในยูเครนในรัสเซียในยุโรปเขาประเมินว่าอย่างไรแม้กระทั่งในอเมริกาด้วยเขาก็พูดก็ใช่ไม่มีใครพูดว่ายูเครนจะชนะได้งั้นเราอย่าไปเสียเวลากับคนพูดอย่าไปเสียราคาเลยเดี๋ยวเรามาเรื่องเอาเรื่องประเทศไทยเป็นไงเราเบรกก่อนดีกว่าเราเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูการเมืองที่เร้าใจในบ้านเราดีกว่าน่าสนใจใช่สักครู่ครับโอเคแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ